WHO นะคะเมื่อวานนี้ทางริกพิปเพอร์คอนซึ่งเป็นผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำดินแดนปาเลสไตน์ได้ออกมายืนยันนะคะว่าหลังจากที่มีรายงานว่ามีเด็กติดเชื้อโปลิโอเนี่ยทางองค์การอนามัยโลกก็มีความพยายามที่จะโน้มน้าวให้รัฐบาลอิสราเอลเนี่ยยอมหยุดยิงเป็นการชั่วคราวเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ขององค์การอนามัยโลกเนี่ยได้ลำเลียงวัคซีนเข้าไปในฉนวนกาซาเพื่อฉีดให้เด็กที่นั่นนะคะโดยปรากฏว่าระหว่างฮามาสกับอิสราเอลก็ตกลงกันได้และในวันที่1กันยายนหรือว่าวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะก็จะมีรถขนวัคซีนป้องกันโปลิโอเข้าไปเป็นล็อตแรกนะคะโดยจะไปฉีดให้เด็กทั้งหมด 640,000 คนนะคะแล้วก็จะแบ่งการฉีดออกเป็น3พื้นที่หรือว่า3ช่วงนะคะโดยรายละเอียดในการตกลงหยุดยิงเนี่ยก็คือตั้งแต่1ถึง3กันยายนโดย1กันยายนจะมีการหยุดยิงในฉนวนกาซาตอนกลางแล้วก็วันที่2กันยายนจะมีการหยุดยิงในฉนวนกาซาทางตอนใต้และสุดท้ายจะมีการหยุดยิงที่ทางภาคเหนือนะคะโดยนี่เป็นล็อตแรกนะคะล็อตแรกแล้วก็ในอีกสัปดาห์หลังจากนี้ก็จะมีการหยุดยิงเป็นรอบที่2เพื่อฉีดวัคซีนโปลิโอให้เด็กซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะนี่คือต้องบอกว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่อย่างน้อยเนี่ยก็ไม่แย่ซะจนเกินไปนะคะในวันที่ฮามาสกับอิสราเอลยังไม่สามารถที่จะตกลงในเรื่องของการหยุดยิงเพื่อแลกเปลี่ยนตัวประกันได้แต่อย่างน้อยพอมาถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะให้กับเด็กๆที่เป็นกลุ่มเปราะบางที่สุดเนี่ยอิสราเอลกับฮามาสก็ยอมนะแต่ว่าองค์การไมโลกก็ยังไม่วางใจจนกว่าจะมีภาพของรถขนวัคซีนเนี่ยเข้าไปในฉนวนกาซาได้แล้วการขนวัคซีนเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นภารกิจที่มีความซับซ้อนพอสมควรนะคะเพราะว่าวัคซีนเนี่ยมันจะต้องถูกใส่ไปในรถที่มีอุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยววัคซีนมันก็จะเสื่อมแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้แล้วก็มีการระดมบรรดาอาสาสมัครนะคะเพราะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่อยู่ในนั้นเนี่ยก็ประสบความลำบากในการทำงานเพราะฉะนั้นเรื่องโลจิสติกเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ปวดหัวมากนะคะซึ่งทางองค์การไมโลก็ออกมาตีกันทั้งสองฝั่งว่าในระหว่างนี้ต้องห้ามเด็ดขาดนะคะสำหรับการยิงกันนะหรือว่าการกลับมาสู้กันรอบใหม่ซึ่งเมื่อสักครู่มีรายงานนะคะว่าตอนนี้เนี่ยทางอิสราเอลได้มีการถอนทหารบางส่วนออกจากทางตอนกลางของฉนวนกาซาแล้วแล้วก็มีภาพของชาวกาซาจำนวนหนึ่งเนี่ยเดินทางกลับไปทันทีที่กองทัพอิสราเอลอยู่ตอนนี้ในส่วนของกองทัพอิสราเอลเนี่ยยังประจำการอยู่แทบทุกจุดนะแต่ว่าเยอะที่สุดเนี่ยแล้วปฏิบัติการรุนแรงที่สุดยังอยู่ในฉนวนกาซาทางตอนใต้นะคะซึ่งก็น่าจะเป็นส่วนที่อิสราเอลมีความกังวลมากที่สุดฉนวนกาซาทางตอนใต้เนี่ยก็คือตรงแถวแถวเมืองราฟาซึ่งติดกับชายแดนอียิปต์ตรงนี้จะเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่อิสราเอลจะไม่ยอมปล่อยง่ายๆนะในวันที่มีการถอนกำลังออกจากกาซาทางตอนกลางแล้วก็ทางตอนเหนือทางตอนใต้อิสราเอลยังตรึงกำลังไว้เข้มข้นมากนะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งในเงื่อนไขของการเจรจาหยุดยิงนะถ้าเกิดเราย้อนกลับไปเล่านิดหนึ่งเรื่องการเจรจาหยุดยิงระหว่างฮามาสกับอิสราเอลเนี่ย15สิงหาคมที่เริ่มไปที่โดฮาของกาตาร์เนี่ยล่มไปแล้วนะคะตอนนี้มาเริ่มเจรจาใหม่ที่ไคโรของอียิปต์โดยการเจรจาที่ล่มไปในหลายรอบที่ผ่านมาเนี่ยอันเนื่องมาจากฮามาสกับอิสราเอลต่างฝ่ายต่างกล่าวหากันนะคะว่ามีการเพิ่มเงื่อนไขใหม่ๆเข้ามาในส่วนของอิสราเอลเงื่อนไขสำคัญที่สุดที่ฮามาสไม่ยอมนะคะแล้วก็สหรัฐไม่ยอมเนี่ยก็คือการที่อิสราเอลพยายามจะคงกำลังไว้ตามเดิมที่จุดผ่านแดนราฟาแล้วก็ระเบียงฟิลาเดลเฟียนะคะระเบียงฟิลาเดลเฟียนี่ก็เป็นแนวกั้นระหว่างฉนวนกาซากับประเทศอียิปต์แล้วก็เป็นจุดที่อิสราเอลบอกว่าถ้าเกิดปล่อยไปเนี่ยจะทำให้มีบรรดาคนที่สนับสนุนฮามาสเนี่ยขนอาวุธขนกำลังเข้ามาสนับสนุนฮามาสในกาซาอีกระเบียงฟิลาเดลเฟียก็จะเป็นคล้ายๆพื้นที่กันชนนะฮะความยาวประมาณ14กิโลเมตรเป็นระเบียงหรือว่าพื้นที่กันชนที่ทำมาตั้งแต่ปี1979ซึ่งเป็นปีที่อียิปต์กับอิสราเอลเนี่ยทำข้อตกลงสันติภาพกันหลังจากที่
สองประเทศทำสงครามกันมายาวนานนะคะแล้วก็ในคราวนั้นเนี่ยพอทำสนธิสัญญาสันติภาพหรือว่าข้อตกลงสันติภาพแล้วเนี่ยอิสราเอลก็เอาแหลมไซนายคืนให้อียิปต์นะแต่ว่ายังเก็บฉนวนกาซาไว้เป็นกันชนแล้วก็สร้างระเบียงฟิลาเดลเฟียขึ้นมาทีนี้อันนี้มันจะมาผูกรวมกับสถานการณ์ที่กำลังร้อนในเวสต์แบงก์นะคะเราจะเห็นว่าลักษณะของอิสราเอลเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงภัยของการโจมตีของศัตรูตลอดเวลานะคะคือทางด้านใต้เนี่ยติดกับอียิปต์นะติดกับฉนวนกาซาติดกับอียิปต์ซึ่งก็มีฮามาสทางเหนือติดกับเฮชบอลเลาะส่วนทางตะวันออกติดกับเวสต์แบงก์นะคะซึ่งถูกกันให้เป็นพื้นที่ที่ตั้งของรัฐปาเลสไตน์อิสราเอลเนี่ยมีที่ปลอดภัยอยู่จุดเดียวก็คือทางตะวันตกนะซึ่งติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทีนี้พอเจอกับศึกทั้ง3ด้านหรือว่าศัตรูทั้ง3ด้านเนี่ยอิสราเอลก็จะไม่ยอมปล่อยสักด้านเลยนะในขณะนี้เพราะว่ากลัวว่าถ้าเกิดละหลวมในด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยศัตรูจะเข้ามาได้นะคะเพราะฉะนั้นในขณะนี้จุดที่เป็นเงื่อนไขที่ยากที่สุดสำหรับการยุติสงครามในกาซาเนี่ยก็คือการที่อิสราเอลจะไม่ยอมปล่อยให้คนอื่นมาดูแลความมั่นคงในฉนวนกาซานะแล้วถึงแม้ว่าจะมีการเจรจาไปแล้วนะแล้วก็อิสราเอลยอมถอนทหารเกือบทั้งหมดทุกพื้นที่ในฉนวนกาซาแล้วแต่ว่าที่ยังไม่ยอมเลยเนี่ยก็คือบริเวณที่จะเข้ามาฉนวนกาซาได้จากอียิปต์ก็คือด่านราฟาแล้วก็ระเบียงฟิลาเดลเฟียนะคะซึ่งอันเนี้ยทำให้การเจรจาหยุดยิงชะงักมานานนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีความพยายามเจรจาต่อแต่หลายฝ่ายก็มองไม่ค่อยเป็นบวกเท่าไหร่นะคะเพราะว่าจะเป็นเรื่องที่อิสราเอลน่าจะยอมยากที่สุดนะคะอันนี้ก็คือสถานการณ์ในฉนวนกาซาซึ่งในส่วนของการไปเจอการติดเชื้อโปลิโอเนี่ยนิดหนึ่งนะคะว่ามันมีรายละเอียดยังไงบ้างรายงานของเด็ก10เดือนนะคะที่เป็นอัมพาตบางส่วนจากการติดเชื้อเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะทางสหประชาชาติแล้วก็องค์การไมโลกเนี่ยเขาไปพบเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคโปลิโอในน้ำขังของฉนวนกาซาก็คือพอระบบเขาเรียกพอต้องอยู่กันอย่างแออัดยัดเยียดนะแล้วสุขอนามัยไม่ดีเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดสภาวะที่มีความไม่สะอาดนะคะน้ำขังเกิดโรคภัยไข้เจ็บโรคระบาดต่างๆมากมายแต่ก่อนเนี่ยหรือว่าช่วงที่ผ่านมาเจอท้องร่วงนะคะแต่โปลิโอไม่เคยเจอจนกระทั่ง16กรกฎาคมที่ผ่านมาทางองค์การอนามัยโลกได้ไปตรวจสอบชุมชนแห่งหนึ่งนะคะชุมชนแห่งหนึ่งแล้วก็ไปทดสอบน้ำเสียปรากฏว่าตรวจพบเชื้อโปลิโอ CVDPV2 ใน6ตัวอย่างที่เก็บมาเมื่อวันที่23มิถุนายนนะคะโดยตัวอย่างเขาเก็บมาจากที่ไหนเก็บมาจากเมืองขานยูนิสซึ่งก็อยู่ทางเกือบลงถึงใต้ของฉนวนกาซาคานยูนิสเนี่ยเป็นเมืองที่มีชาวกาซาเนี่ยอพยพมาอยู่มากที่สุดจุดหนึ่งนะคะจำได้ไหมว่าช่วงตอนเกิดสงครามแรกๆเนี่ยอิสราเอลเข้ามาทางตอนเหนือนะคะก็คือทางกาซาซิตี้แล้วก็บอกให้คนเนี่ยย้ายลงมาทางตอนใต้เพื่อที่ว่าจะได้มีความปลอดภัยคนจากกาซาซิตี้ซึ่งถือเป็นเมืองหลักหรือเมืองหลวงของฉนวนกาซาเนี่ยเป็นล้านคนเนี่ยเกือบทั้งหมดเนี่ยอพยพลงมาแล้วก็มากระจุกอยู่ที่ขานยูนิสแล้วก็ราฟานะคะเพราะฉะนั้นคนที่เนี่ยเยอะมากนะเยอะมากอยู่ในเต็นท์อยู่ในบ้านพักชั่วคราวที่พักพิงชั่วคราวแล้วก็ในช่วง 7-8 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานของฉนวนกาซาถูกทำลายไปเกือบหมดนะคะน้ำสะอาดก็ไม่มีใช้เราจะเห็นภาพของชาวกาซาบางส่วนเนี่ยต้องไปเหมือนกับกรองน้ำทะเลกินนะคะเพื่อที่จะประทังชีวิตทีนี้พอลักษณะที่ความเป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยแน่นอนว่าความเสี่ยงในการเกิดโรคระบาดมันก็เป็นนะอย่างที่บอกไปอ่ะ23มิถุนายน WHO ไปเก็บตัวอย่างน้ำที่ขานยูนิส6ตัวอย่างผลออกมา16กรกฎาคมปรากฏว่าตรวจพบเชื้อโปลิโอ CVDPV2 นะคะอันนี้ก็คือจุดแรกนะคะอีกจุดหนึ่งซึ่งมีรายงานพบเชื้อโปลิโอก็คือที่เมืองเดอีอัลบาเลาะ
ซึ่งอยู่ถัดขึ้นมาจากขานยูนิสเมืองนี้อยู่ตรงกลางของฉนวนกาซาแล้วก็การฉีดวัคซีนที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะก็คือ1 2 3เนี่ยจุดที่จะมีการฉีดอย่างเข้มข้นเนี่ยก็คือที่ขานยูนิสกับเมืองเดอีอัลบัลเลาะนะคะซึ่งองค์การไมโลกเนี่ยเขาไปวิเคราะห์ลำดับเบสเพิ่มเติมแล้วก็ยืนยันว่าเชื้อโปลิโอ CVD PV2 เหล่านี้เชื่อมโยงกับสายพันธุ์ไวรัสโปลิโอที่ตรวจพบครั้งล่าสุดในอียิปต์เมื่อปี2023นะฮะที่ผ่านมาเนี่ยฉนวนกาซาไม่มีโรคโปลิโอ25ปีแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกถึงแม้ว่าจะอยู่กันด้วยความแออัดยัดเยียดด้วยสภาวะที่ขาดแคลนแทบทุกอย่างเนี่ยแต่ว่าที่ไม่ขาดเลยเนี่ยก็คือเด็กๆร้อยละ90ของฉนวนกาซาได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโปลิโอนะเพราะว่าที่นั่นเนี่ยจะมีองค์กรบรรเทาทุกข์เข้าไปทำงานค่อนข้างเยอะมากที่ใหญ่ที่สุดก็คืออันวานะคะอันวาเนี่ยเป็นองค์กรภายใต้ร่มของ UN เข้าไปทำงานในฉนวนกาซาตั้งแต่ปี1950นะคะซึ่งเป็นปีที่หลังจากอิสราเอลตั้งประเทศในปี1948เนี่ยปรากฏว่าคนจำนวนมากเนี่ยต้องพลัดถิ่นฐานนะคะถูกขับไล่ออกมาจากพื้นที่ที่อิสราเอลต้องการจะตั้งประเทศแล้วก็จำนวนมากมาอยู่ฉนวนกาซาตอนนั้นเนี่ย UN เริ่มแล้วนะคะที่จะมีการจัดตั้งองค์กรเพื่อมาดูแลชาวปาเลสไตน์ที่ต้องพลัดถิ่นนะคะก็มีบริเทศต่างๆบริจาคเงินให้แล้วก็ในเรื่องการสาธารณสุขเด็กๆก็ได้รับวัคซีนอย่างค่อนข้างจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะ 99% แต่โรคนี้เนี่ยกลับมาระบาดเพราะสงครามที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่7ตุลาคมที่ผ่านมานะคะสาเหตุของการเกิดโรคระบาดเพราะอะไรเพราะว่าภูมิคุ้มกันของเด็กเนี่ยมันเกิดช่องว่างเนื่องจากไม่ได้รับวัคซีนตามกำหนดนะคะซึ่ง WHO ระบุว่าการทำลายระบบสาธารณสุขและการอพยพหนีสงครามอย่างต่อเนื่องของชาวกาซารวมถึงสภาวะทุพพโภชนาการก็คืออาหารขาดแคลนอาหารไม่พอกินหรือมีกินแต่ว่าไม่มีสารอาหารเนี่ยบวกกับระบบน้ำและก็สุขาภิบาลที่ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงเนี่ยก็ไปเพิ่มความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคอื่นๆที่ป้องกันได้โปลิโอป้องกันได้นะฮะโปลิโอถ้าเป็นแล้วไม่มียารักษาต้องป้องกันเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆเนี่ยก็จะได้รับฉีดวัคซีนทุกคนนะคะเพื่อที่จะไม่เป็นโรคโปลิโอนอกเหนือจากโปลิโอที่ผ่านมาก็มีโรคที่ป้องกันได้แต่ว่ากลับมาเป็นกันแล้วก็ระบาดใหม่ในฉนวนกาซาก็คือโรคหัดแล้วก็โรคท้องร่วงรวมถึงโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันโรคตับอักเสบเอนะคะโรคผิวหนังในเด็กนี้ก็เจอกันเยอะส่วนการฉีดวัคซีนป้องกันโปลิโอในวันที่1ถึง3กันยายนนี้เนี่ยทางกองกำลังป้องกันตนอิสราเอลอย่างที่บอกเนี่ยทยอยถอนทหารออกจากพื้นที่โดยเฉพาะจุดที่จะมีการฉีดวัคซีนอย่างเข้มข้นอย่างที่เมืองเดอีอัลบาเลาะเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแต่ว่าก่อนจะถอนทหารออกจากพื้นที่เนี่ยก็มีรายงานนะคะว่าอิสราเอลโจมตีฉนวนกาซาอย่างหนักส่งผลให้มีคนได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตหลายรายนะคะอันนี้ก็คือสถานการณ์ในฉนวนกาซา